สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแม่นายมาแชร์วันนี้จะมาชวนเพื่อนๆมาทำ6ท่ายกกระชับผิวด้วยแผ่นกัวซานะคะสำหรับท่าแรกนะคะเราจะใช้แผ่นหินกัวซานี้นะคะเก็บกรอบหน้าหรือว่าเก็บเหนียงนะคะโดยที่เราใช้แผ่นหินนะคะไล้ตรงบริเวณกรอบหน้าหรือว่าตรงเหนียงนะคะไล้ลงจนถึงต้นคอนะคะเสร็จแล้วก็กดเขย่านิดนึงนะคะสำหรับท่าที่2นะคะจะเป็นเก็บกรอบหน้า V shape นะคะสำหรับใครที่มีใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะก็สามารถใช้ท่านวดนี้ได้เลยค่ะโดยการใช้แผ่นหินนะคะไร้ตรงบริเวณตั้งแต่คางจนถึงหน้าใบหูเลยค่ะการใช้แผ่นหินนะคะแนะนำให้ไร้เบาๆนะคะอย่าลงน้ำหนักมือแรงเกินไปค่ะสำหรับท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าสำหรับแก้มุมปากตกค่ะเราก็ไร้ตั้งแต่มุมปากจนถึงหน้าหูได้เลยค่ะสำหรับการนวดด้วยแผ่นหินนี้นะคะใช้เวลาทำต่อ1ท่าประมาณสัก1นาทีก็พอค่ะสำหรับท่าต่อไปนะคะสำหรับใครที่มีแก้มย้วยๆหรือร่องน้ำหมากลึกสามารถใช้ท่านี้ไปทำได้เลยค่ะสำหรับท่าต่อไปนะคะใครที่มีถุงใต้ตานะคะหรือว่าริ้วรอยตีนกาก็สามารถใช้ท่านี้ได้เลยค่ะโดยการที่ไล้เบาๆนะคะที่ใต้ตาแล้วก็ตรงหางตานะคะท่าต่อไปจะเป็นแก้คิ้วตกและริ้วรอยตีนกาสำหรับใครที่มีหนังตาตกก็สามารถใช้ท่านี้ไปนวดยกกระชับได้เลยค่ะรับ6ท่านวดด้วยแผ่นกัวซานี้นะคะจะช่วยทำให้เพื่อนๆมีใบหน้าอ่อนเยาว์ทำแค่วันละ 3-5 นาทีเท่านั้นนะคะเพื่อนๆก็จะมีใบหน้าที่กระชับและเฟิร์มยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อแผ่นกัวซานี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook แม่นายมาแชร์ได้เลยค่ะ